มีไผ่แถวๆนี้แหละอินโดมาเลียอะไรพวกนี้ก็มีนะครับไผ่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ละแวกนี้นะครับใช้งานได้ดีเรื่องทนน้ำท่วมหน่อกินได้นะแม้ว่ามันไม่อร่อยมากมายนะครับเพราะว่าที่นี่เขาขายเนี่ยราคาจะไม่แพงลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้อยู่ที่กอไผ่ลำมะลอกคัดพันธุ์จากเมล็ดครับตัวนี้ปีที่8ที่7ที่8ประมาณนี้ขอบคุณคุณทองฉานที่เขาขายเมล็ดมาให้เรานะครับดูดิตรงพันเป๊ะนี่นะคำว่าตรงพันคืออะไรดูหน่อเขาก็ออกสีส้มๆอย่างนี้นะครับแล้วลำห่างๆตัวนี้มันเป็นยังไงไผ่ที่บางคนเรียกไผ่ลุกที่บางคนเรียกไผ่ย้ายกอบางคนเรียกไผ่ขี้โกงเพราะมันลุกไปเรื่อยเห็นไหมครับนี่ลำห่างๆแล้วไอ้ตัวนี้มันออกดอกนะผมเห็นหลายคนที่ทำจากรุ่นเก่าเนี่ยมาบ่นว่าโอ้โหทำร้อยบางทีได้30-40นะครับแต่อันเนี้ยเราเป็นพันธุ์ที่คัดจากเมล็ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนู่นข้างบนเนี่ยมองเห็นรากแน่นอยู่ตอนนี้เรามีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเพิ่งคัดได้ไม่กี่กอครับตอนนี้คัดแล้วก็เร่งขยายนะครับเร่งขยายอยู่ตอนกิ่งนะครับก็พอมีบ้างแบ่งปันได้บ้างไซส์ที่เขามีอยู่ปัจจุบันนะนี่อันนี้ก็รวมๆ2.5 นิ้วยังไม่ถึง3 นิ้วนี่ดูมือนะครับอันที่ใหญ่สุดนะครับ7 ปีแล้วเราดูนะหน่อออกเต็มเลยเนี่ยกำลังเร่งรดน้ำอยู่ครับหน่อออกซ้อนไปซ้อนมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกอแม่พันธุ์มีอยู่4 หรือ 5 กอมั้งอันนี้ย้ายมาจากกบินบุรีซึ่งมันแรงๆเราก็มาลงตรงนี้แป๊บเดียวโตไปเริ่มเลยเห็นไหมตอนกิ่งได้ขุดเง้าได้อยู่แล้วครับนะอันนี้ชื่อวิทย์คือ Bambusa Longis Piculataคอมมอนเนมคือมะเฮาแบมบูนะครับมีไผ่แถวๆนี้แหละอินโดมาเลียอะไรพวกนี้ก็มีนะครับไผ่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ละแวกนี้นะครับใช้งานได้ดีเรื่องทนน้ำท่วมหน่อกินได้นะแม้ว่ามันไม่อร่อยมากมายนะครับเพราะว่าที่นี่เขาขายเนี่ยราคาจะไม่แพงนะครับหน่อกินได้แต่นี่สูงไปแล้วนะครับนี่ออกหน่อสีส้มๆอย่างเงี้ยนะครับลำใช้งานได้ดีคนรุ่นเก่านี่นะครับคนทางจันทร์ระยองตราดแล้วก็ชลบุรีรุ่นเก่าๆนะคนสูงอายุแบบลุงเนี่ยเขาเอาไปค้ำทุเรียนลำไยก็คือตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่ก็ใช้สังหมุนกันหมดแล้วแต่หลายคนก็ยังเรียกหาตัวนี้เพราะเขาบอกว่าปลูกแล้วอันนี้รกเพราะเราตัดยอดนะถ้าเราไม่ตัดยอดมันก็พุ่งขึ้นไปเลยเขาบอกว่าตัดคนเดียวได้เขาพูดอย่างนี้เราก็เข้าใจไอเดียเขาเลยคือก็ไม่ต้องมาใครมาช่วยกันดึงไงนะครับนี่นี่คือไผ่ลำมะลอกลักษณะของเขาอาจจะมีลายปนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ได้ลายสวยปิ้งอะไรนะมันจะมีลายบ้างโอเคนะครับลุงกรมฝากให้รู้จักครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ